ที่สะเทือนใจอยู่เนี่ยนะคะวันนี้ตัวคนยิงเนี่ยจะถูกจับขึ้นศาลแล้วนะคะแต่เมื่อวานนี้เวลา 11:00 นในประธานาธิบดีบารักโอบามารวมถึงสุภาพสตรีหมายเลข1มิเชลโอบามาก็ออกมายืนเพื่อที่จะแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียชีวิตทั้ง6ชีวิตนะคะรวมไปถึงแสดงความเป็นห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งสองสวมเสื้อโค้ทแล้วก็มายืนอยู่เคียงข้างกันบนสนามด้านใต้ของทำเนียบขาวแต่ละคนกำมือค้อมศีรษะแล้วก็หลับตานะคะหลังจากนั้นก็ยืนสงบนิ่งก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปภายในทำเนียบขาวค่ะการยืนสงบนิ่งยังมีขึ้นที่อาคารรัฐสภาสหรัฐแล้วก็มีการลดธงลงครึ่งเสาเช่นเดียวกันทั่วประเทศตามคำสั่งของท่านประธานาธิบดีที่เรียกร้องให้ชาวอเมริกันทั่วประเทศร่วมใจกันสวดมนต์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะการไว้อาลัยครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนภาคพื้นดินเท่านั้นนะคะแต่ว่าบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศหรือว่า ISS สกอตต์เคลลี่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ NASA ซึ่งเป็นพี่เขยของนางกิฟฟอร์ดก็ได้มีการนำในการยืนสงบนิ่งนาน1นาทีสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตามศูนย์ควบคุมภารกิจต่างๆทั่วโลกนะคะและในอวกาศด้วยค่ะสำหรับวันนี้เจเร็ดลัฟเนอร์เนี่ยล่ะค่ะอายุ22ปีซึ่งเป็นคนก่อเหตุในครั้งนี้มีกำหนดจะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในเมืองทูซอนเพื่อที่จะรับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่าในหลายกระทงด้วยกันนะคะนี่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญไปทั้งโลกเลยนะฮะสะเทือนขวัญครับเขาบอกว่าคนที่วิ่งไปตะคุบแล้วก็แย่งปืนมาได้ช่วยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีการเหมือนว่าแซ่ซ้อว่าคนนั้นคนนี้เป็นฮีโร่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนที่แย่งปืนจากมือของลัฟเนอร์คนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าแพทริเซียแล้วแพทริเซียคนนี้นะคะที่ตัดสินใจกระโดดแล้วแย่งมือแย่งปืนออกจากมืออายุ61นะคะ61แล้วหลังจากที่กระชากปืนออกจากมือได้มีผู้ชายอีก3คนที่เขาเรียกว่ากระโดดเข้าไปรุมสกรรมเลยคนแรกที่กระโจนเข้ามาชื่อว่าคุณบิลอายุ74คนแรกผู้หญิง61แย่งปืนจากมือใช่อีกคนหนึ่งใน3ที่เข้ามารุมรวบตัวอายุ74คือตอนนั้นคือใครช่วยใครได้คือไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองไหวไม่ไหวแล้วค่ะอย่างคุณแพทริเซียที่เขากระโดดเข้าไปแย่งมือเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินแต่เสียงตะโกนบอกว่าแย่งมือแย่งปืนเลยแย่งปืนเลยแล้วเขาบอกได้จังหวะตอนที่ลัฟเนอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนคือเขายิงไป31นัด31นัดแล้วเขากำลังจะโหลดกระสุนเพิ่มตอนที่หยุดกำลังจะโหลดเนี่ยเขาเห็นพอหยุดปุ๊บเขากระชากปืนทิ้งเลยก็จังหวะนั้นพอดีค่ะอินซีแดงวีรบุรุษอยู่ในตัวคนทุกคนเมื่อถึงจังหวะเวลาหวังว่าคุณสสจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ